อย่างแกเนี่ยหาแฟนหน้าตาดีแบบนี้ได้ด้วยเหรอไม่เหมือนของแกยังพาโหดรถเมย์อยู่เลยนี่อันนี้เป็นเพื่อนกันจริงหรือเปล่าเนี่ยเพื่อนเขาก็เป็นคนแบบนี้แหละค่ะพูดไม่ค่อยคิดอะพี่กันน่ะเขาเป็นถึงระดับไดเรคเตอร์ของบริษัทเลยนะได้เงินเดือนเป็นแสนเลยขิงเก่งนั่นผู้ใหม่เหรอจ๊ะเคยนั่งไหมเบนอะเบาะนุ่มมากก็เขาบอกว่าจะพาฉันไปอยู่คฤหาสน์ของเขาแทนอะสงสัยฉันต้องเหมาสเตเดียมจัดงานแต่งแล้วมั้งเนี่ยมาค่ะพึ่งฉันพาแฟนมาแนะนำอะนี่ชื่อกิจนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเรานี่ไปเจอปีใหม่ที่ไหนมาหรอคะพูดอะไรแบบนั้นนะพึ่งฉันไปเจอกิจที่วัดมาอย่าแซวเล่นนะคะแหมปีใหม่มีแฟนตั้งแต่เมื่อไหร่ฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลยก็พามาหาอยู่นี่ไงไม่ได้จะปิดบังซะหน่อยหรออย่างแกเนี่ยหาแฟนหน้าตาดีแบบนี้ได้ด้วยหรออันนี้เป็นเพื่อนกันจริงหรือเปล่าเนี่ยแซวกันแรงเนาะเพื่อนเขาก็เป็นคนแบบนี้แหละค่ะพูดไม่ค่อยคิดอะไม่มีอะไรหรอกค่ะเราสองคนอะพูดกันแบบนี้ประจําไม่ต้องตกใจนะคะกีดแล้วคุณเพิ่งมีแฟนหรือยังคะก็เพิ่งเลิกไปอะค่ะสวยแบบคุณเพิ่งอะหาใหม่ได้สบายเลยนะครับขอคุณโทรศัพท์แป๊บนึงนี่เธอไปเจอเขาที่วัดจริงๆเหรออืมแถวรัชดาที่เป็นผับอ่ะฉันก็ว่าแล้วอย่างปีใหม่เนี่ยนะจะเข้าวัดเป็นไงกิจของฉันอ่ะเขารักจริงหวังแต่งนี้ยะทำเป็นอวดเถอะรู้จักกันไม่นานทำเป็นบอกว่าเขาจริงจังคนเนี้ยดีกว่าพี่ท็อปของแกเยอะทำงานบริษัทได้เงินเดือนตั้งเยอะแถมยังขับรถมอเตอร์ไซค์พาไปรับไปส่งด้วยนะไม่เหมือนของแกยังพาโหดรถเมย์อยู่เลยนี่ฉันเลิกกับไอ้พี่ท็อปนั่นไปแล้วยังไงก็ยินดีด้วยละกันขอให้รักกันนานๆนะจ๊ะพึ่งรถแกหล่อที่จอดอยู่หน้าบ้านอะอ๋อรถแฟนฉันเองอ่ะพี่กันคะนี่ปีใหม่เพื่อนพึ่งอ๋อสวัสดีครับน้องปีใหม่สวัสดีค่ะเสียดายจังได้เจอกันแป๊บเดียวเองแต่พี่ต้องไปแล้วอ่ะมีนัดกับลูกค้างั้นเดี๋ยวพึ่งไปส่งนะคะไม่เป็นไรคุยกับเพื่อนต่อเถอะไปก่อนนะครับเดี๋ยวไว้คราวหน้ามาคุยกันใหม่พี่กันน่ะเขาเป็นถึงระดับไดเรคเตอร์ของบริษัทเลยนะได้เงินเดือนเป็นแสนเลยหรอได้เป็นแสนแล้วเขาให้เธอกี่บาทล่ะกี่บาทอะหรออืมนับเป็นบาทมันยากอะนับเป็นชิ้นดีกว่ากระโปรงกระเป๋าเสื้อผงเสื้อผ้าเครื่องประดับประเคนให้ฉันเต็มที่เลยแกจะพูดทำไมเยอะแยะเนี่ยรู้แล้วหนาว่าได้เยอะขิงเก่งมีดีก็ต้องอวดหน่อยสิเนี่ยฉันคุยเรื่องมั่นกับพี่กันเราด้วยนะว่าคบกันตอนไหนฉันไม่เห็นจะรู้เรื่องเลยมัมมงมัมมันนี่ฉันพูดจริงๆนะฉันว่าจะขอทองสัก5บาท10บาทอะหมายถึงน้ำหนักนะไม่ใช่ราคาอ๋อยินดีด้วยนะขอให้เป็นเศรษฐีนีสมใจจ้ะแน่นอนจ้ะเออแล้วแฟนเธอล่ะเดี๋ยวนี้ไม่เห็นลงสตอรี่เลยนะไม่อัปเดตเพื่อนสนิทอย่างฉันหน่อยหรือไงกิดต๊อกต่อยนั่นน่ะเหรอฉันเลิกกับมันไปแล้วอุ๊ยตายจริงเราจะหาให้ดีกว่านั้นได้ไหมเนี่ยทำไมไม่รับวะเนี่ยปีใหม่คุยกับใครอยู่หรอเห็นจับแต่โทรศัพท์อ่ะคุ
ุยกับหนุ่มในแอปอ่ะพอดีฉันเพิ่งโหลดแอปมาแล้วเธอล่ะคุยกับใครทั้งวันเลยโทรหาลูกค้านัดจะคุยเรื่องสินค้าตัวใหม่ไม่รับสายสักทีเลยหรอนึกว่าโทรหาพี่กันของเธอไม่ติดเอ๊ะหรือว่าโดนทิ้งไปแล้วอะไรเปล่าซะหน่อยระดับฉันนะต้องเป็นฝ่ายทิ้งเท่านั้นอย่าหรอแต่ช่วงเนี้ยเขาไม่ค่อยมารับเธอแล้วนะเขาเบื่อเธอหรือเปล่าอ่ะก็พี่กันเขาชอบทำตัวน่ารำคาญชอบทำตัวติดฉันน่ะฉันก็เลยให้เขาห่างกับฉันซะหน่อยอ๋อหรอบ๊ายบายไงนั่นผู้ใหม่เหรอจ๊ะใช่แต่เพื่อนคุณหน้าเขาไหมล่ะอ๋อคุณปอลูกเฮียเอกที่ทำเกี่ยวกับจิวเวลรี่ใช่ปะอ่าฮะเมื่อกี้เนี้ยเขาขับเบนซ์มาส่งฉันเลยนะยะเคยนั่งไหมเบนซ์อะเบาะนุ่มมากรวยขนาดนั้นเธอมั่นใจเหรอว่าเธอได้นั่งเป็นคนแรกอะคุณปอนเขารวยจะตายมีสาวๆมานั่งข้างเขาเพียบใช่ไงแต่ว่าเขาก็เลือกฉันได้นั่งรถเบนซ์อยู่ยะอุ๊ยทำหน้าแบบนั้นอิจฉาหรอฉันจะอิจฉาทำไมอย่างฉันน่ะจะหาดีแบบนั้นก็ได้อ้อหรอแล้วพ่อหนุ่มไดเรคเตอร์ของเธอหายไปไหนแล้วล่ะก็ฉันบอกเลิกไปแล้วว้ายแล้วแบบเนี้ยใครจะขับรถยนต์ธรรมดามาส่งเธอล่ะหือได้นั่งรถเบนซ์ทำเป็นขิงเออถามจริงนะเธอทิ้งเขาเองหรือว่าเขากลับไปหาเมียเขาอ่ะฉันก็ต้องทิ้งเขาสิคนอย่างฉันอ่ะเคยถูกทิ้งที่ไหนล่ะพาผู้ชายเข้าบ้านอีกแล้วเหรอแล้วรถเทสลาที่จอดหน้าบ้านเธออ่ะอย่าบอกนะว่าเป็นของคุณเมื่อกี้ก็แน่นอนอ่ะแฟนฉันเขาขับรถไฟฟ้านำเข้าจากต่างประเทศด้วยนะคันละตั้งหลายล้านอ่ะอึ้งเลยล่ะสิไม่คิดว่าฉันจะหาแฟนระดับนี้ได้ใช่ไหมแล้วนี่มีแฟนใหม่ไม่เห็นบอกฉันเลยนะถ้าฉันไม่มาหาที่บ้านอ่ะก็คงไม่รู้หรอกว่าเธอมีแฟนใหม่แล้วก็เขาขอมาดูที่บ้านเองอ่ะเขาบอกว่าจะให้ฉันขายบ้านหลังนี้เอ้าขายทำไมอ่ะก็เขาบอกว่าจะพาฉันไปอยู่คฤหาสน์ของเขาแทนอ่ะเวอร์เขาจะให้เธอไปเป็นคนใช้อ่ะสินี่อย่ามาดูถูกฉันนะคนเนี้ยของจริงฉันได้แต่งแน่ๆอ่ะถ้าจริงอ่ะก็ยินดีด้วยแล้วกันนะเดี๋ยววันแต่งนะฉันจะล็อกเป้าโยนดอกไม้ให้เธอเลยเธอจะได้โชคดีเหมือนฉันไงจ้าเล็งให้โดนนะเออหรือไม่เธอก็ไปบอกคุณปอนของเธอสิให้มาขอจะได้แต่งพร้อมกันเลยโอ้ยไม่ได้สิเราแต่งพร้อมกันไม่ได้เพราะว่าแขกอ่ะจะมางานของฉันหมดเพราะว่าคุณไอเนี่ยนะเขาเป็นไฮโซตระกูลดังจ้ะได้ทีอ่ะก็อวดเข้าไปนะคนระดับเนี้ยเขาจะจริงจังกับเธอเหรอว่าแต่เธอลูกคนขายจิวเวลรี่ไปไหนซะแล้วล่ะจะไปไหนล่ะฉันก็บอกเลิกเขาไปแล้วไงอ้าวเราไม่เสียดายเหรอจะเสียดายทำไมล่ะคนอย่างปีใหม่อ่ะหาใหม่ที่ดีกว่านี้ไม่ยากหรอกแต่จะมาขอแล้วได้เป็นกิจการข้ามชาติเหมือนไอซ์ก็อีกเรื่องนึงเนาะอวดซะแบบเหมือนเข้าไปอยู่บ้านเขาแล้วอ่ะตอนเนี้ยเหมือนขาฉันข้างนึงก็ได้เข้าไปอยู่ในกองทองของเขาแล้วอ๋อแปะทองแล้วฝังเลยไหมเหมือนลูกนิมิตไงสงสัยฉันต้องเหมาสเตเดียมจัดงานแต่งแล้วมั้งเนี่ยอุ
เดี๋ยวเขาก็กลับแล้วอ่ะไม่วางได้ไหมอ่ะก็ได้ค่ะไอ้ไปเจอเพื่อนแล้วก็บอกเพิ่งด้วยนะอุ๊ยสายตาคนโสดที่มองเข้ามาเนี่ยมันทำให้รู้สึกผิดยังไงก็ไม่รู้ทำเป็นพูดคุยกับเขาได้แค่เดือนเดียวเองแต่เธอก็ยังหาคนที่ดีกว่ามาอวดฉันไม่ได้เลยใช่ไหมล่ะรู้ได้ยังไงฉันกำลังดีลกับฝรั่งอยู่เขาเป็นเจ้าของบ่อน้ำมันใหญ่โอ้ยเชื่อจ้ะไว้เขาบินมาไทยอ่ะก็พามาหาฉันบ้างนะจ๊ะไม่อยากคุยด้วยละกลับบ้านเถอะอืมก็ได้งั้นเดี๋ยวฉันไปเข้าห้องน้ำก่อนอืมฉันไปด้วยพึ่งที่ว่าแฟนแกนัดเพื่อนอ่ะร้านนี้เหรอฉันก็เพิ่งรู้นี่แหละเดี๋ยวไปแสดงตัวหน่อยดีกว่าอย่าเวลาผู้ชายเขาอยู่กับเพื่อนอ่ะเขาจะชอบมองผู้หญิงคนนี้เหรอก็เล่นๆอ่ะฉันจะไม่อยากจริงจังทำไมวะเฮ้ยคนนี้สวยนะเว้ยแต่ฉันเบื่อไงฉันเลยยกให้แกอย่างไอ้อ่ะอาทิตย์เดียวก็เบื่อแล้วพูดไปน่ะอย่างแกก็ไม่ต่างกับฉันไม่ใช่หรอปอนน้องอะไรน่ะที่แกเพิ่งทิ้งเขาไปอ่ะปีใหม่นะฉันเบื่อแค่ของเล่นเฮ้ยชื่อปีใหม่เหรอชื่อเหมือนคนที่ฉันเคยฟันทิ้งเมื่อหลายเดือนก่อนแล้ววะไหนลุกมาดูดิเออคนเดียวกันเลยฉันคงได้เล่นแค่เดือนเดียวเองนะเอ้าคนเดียวซะงั้นแถมไปหักอกเขาอีกนะพวกแกนี่ร้ายจริงๆไม่เห็นมีอะไรเลยแกนั่นมันแฟนเก่าของเราทั้งนั้นเลยนี่ใช่ไงทั้งหมดเป็นเพื่อนกันเหรอเนี่ยไม่ต้องพูดเลยกันแกเองก็หักอกน้องพึ่งโยนให้ไอ้นี่ก็ฉันเบื่อแล้วพวกแกก็รู้นี่ฉันก็เบื่อแล้วเหมือนกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไลน์บอกเลิกเออไลน์ไปดีแล้วของฉันนะไปหากอดขาแน่นเลยไม่ยอมให้ฉันเลิกมือของฉันเลยนะเว้ยอ้อนวอนแทบตายอย่าทิ้งปีใหม่นะกีดปีใหม่ยอมทุกอย่างเลยปอมีคนอื่นก็ได้นะเออพูดแบบเดียวกันเลยแพทเทิร์นเดียวกันนี้ปีใหม่ไอจะทิ้งฉันว่ะเออมันเผาพวกเราสักเกี้ยงเลยแกยังจะเข้าไปแสดงตัวอีกไหมฉันไม่ไปนะฉันอายแล้วที่เขาพูดอ่ะมันจริงใช่ไหมปีใหม่ก็ใช่สิแต่แกไปกอดขาเขาแล้วร้องไห้จริงหรือเปล่าก็เออดิคือจริงฉันถูกบอกเลิกทั้งนั้นแหละฉันก็เหมือนกันแต่ที่ผ่านมาแกโกหกฉันหรอแต่ไม่ว่ายังไงอ่ะก็ไม่ใช่เรื่องที่จะเอามาพูดสนุกปากแบบนี้แม้ที่แกพูดมันก็ถูกถึงพวกเราจะเป็นคนโดนทิ้งก่อนอ่ะก็ไม่ควรเอามาพูดเล่นแบบนี้ป่ะ